ังคับให้ข้าต้องสู้ข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นเจ้ามากนะรำพานาคีที่เจ้าไม่ต้องให้ข้าเสียเวลาบำเพ็ญเพียรและเจ้าก็ไม่ต้องห่วงหลานชายของเจ้านะเพราะมันกับนางมณีเนี่ยจะต้องตายตามเจ้าไปหนึ่งแน่นอนเจ้านางนิรัตหนีแล้วองค์มุจลินเสด็จมาที่นี่แล้วเจ้าค่ะแล้วทำไมข้าต้องกลัวด้วยในเมื่อข้าก็มีดวงแก้วมณีนาคาเท่ากับเจ้าพี่มุจลินเจ้านางจะสู้กับองค์มุจลินหรือเจ้าคะถ้าเจ้ากลัวเจ้าก็ใส่หัวกลับไปแต่ถ้าเจ้านางเป็นศัตรูกับราชาแห่งรัตนบาดาลต่อไปเราจะไปอยู่ที่ไหนมีต้องหนีหัวซุกหัวซุนเป็นนาคเร่ร่อนหรือเจ้าคะนัทนี่ถ้าข้าไม่เห็นกับตาข้าคงไม่รู้ถึงความหยาบช้าที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเจ้าถ้าเจ้าพี่ตรัสเยี่ยงนี้แสดงว่าเจ้าพี่ไม่เคยรับรู้ถึงความเจ็บช้ำในใจข้าแล้วเจ้าเจ็บช้ำเพราะสิ่งใดถึงได้ก่อกรรมฆ่ามนุษย์ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์หรือแม้แต่นาคที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเรานี่เจ้าพี่แซงไม่รู้จริงๆหรือเจ้าคะตั้งแต่นางมณีเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเจ้าพี่ก็ไม่เคยแยแสข้าหรือเห็นถึงความภักดีที่ข้ามีให้เจ้าพี่นับร้อยปีเลยผิดแล้วนิรันดร์ที่เจ้ายังเจ็บปวดอยู่อย่างนี้เพราะว่าเจ้าขาดฮีริโอตะปะในตัวเองต่างหากไม่เคยเกรงกลัวต่อผลของบาปไม่เคยละอายกับการทำชั่วทำบาปของตัวเองถึงแม้มณีเนตรไม่ถือกำเนิดขึ้นมาหากมีหน้าตนใดขัดใจเจ้าเจ้าก็คงลงมือฆ่าได้เช่นกันนี่เจ้าพี่คิดอย่างนี้จริงหรือหมดเวลาของเจ้านะจงกลับไปรับโทษทันกับข้าที่รัตนบาดาลอยู่นี่